สวัสดีพี่ๆเจ้าของกิฟฟรีนทุกท่านนะครับมาสวัสดีกันวันนี้ก็วันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์นะครับและผมเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราทุกคนในกิฟฟรีนมีความสุขนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่สามารถมอบพลังให้กับคนที่มีความรักบนโลกนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับพี่ๆครับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ให้พวกเราฟังนะครับว่าทำไมต้องเป็นวันที่14กุมภาแล้วใครเป็นคนบัญญัติวันนี้ขึ้นเรื่องราวของวันวาเลนไทน์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่3แล้วครับที่กรุงโรมในขณะนั้นนะครับมีจักรพรรดิผู้ที่ทะเยอทะยานต้องการชัยชนะชื่อจักรพรรดิคอริอุสจักรพรรดิคอริอุสได้เกณฑ์นะครับผู้ชายที่มีร่างกายกำยำทั้งเด็กและผู้ใหญ่พอที่จะออกรบได้ก็พยายามจะเกณฑ์เข้ากองทัพเพื่อที่จะไปตีหัวเมืองต่างๆแต่เขาก็ได้พบว่ามีผู้ชายมากมายเลยที่ไม่ยอมมาร่วมทัพเพราะว่าเขาเป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงลูกจักรพรรดิคอริอุสจึงได้ออกกฎหมายมาบังคับห้ามให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแต่ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีนักบุญคนหนึ่งมีชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์เขาได้แอบจัดงานแต่งงานให้กับคนในหมู่บ้านเล็กๆหลายคู่ครับเขาก็พยายามทำเงียบๆโดยที่ไม่ให้ใครได้รับรู้นะครับแต่ในที่สุดข่าวนี้ก็ไปถึงจักรพรรดิคอริอุสครับจักรพรรดิจึงส่งทหารมาแล้วก็จับเซนต์วาเลนไทน์นี่ไปขังครับในขณะที่กักขังนั่นเองครับก็มีเด็กสาวซึ่งเป็นคนที่เขาจัดพิธีแต่งงานให้โยนกระดาษนะครับโยนกระดาษเข้ามาคือผ่านกงขังเข้ามาหาเซนต์วาเลนไทน์ในกระดาษนั้นก็มีดอกกุหลาบมีข้อความให้กำลังใจแต่ในที่สุดครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเซนต์วาเลนไทน์ก็ถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์และหลังจากนั้นถัดมาอีก1ปีก็มีการรำลึกถึงการจากไปของเซนต์วาเลนไทน์ซึ่งก็ตรงกับวันที่เขาเสียชีวิตพอดีคือวันที่14กุมภาพันธ์ครับตั้งแต่นั้นมาบนโลกนี้เราก็ได้มีวันหนึ่งที่รำลึกถึงเขาครับก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองครับแล้วมาถึงตัวเราบ้างครับคนทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะคนบ้านเราเองคนที่ประเทศไทยเองท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยทำไมถึงบัญญัติคำว่าความรักขึ้นมาความรักมันแปลว่าอะไรรักมันแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าความรักทำไมไม่ตั้งชื่อว่าจักกะดื๋อทำไมไม่ตั้งชื่อว่าเก้าอี้โต๊ะอะไรทำนองนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับตามผมมานะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันตามผมมาแล้วเราจะได้รู้ว่าคำว่ารักแท้จริงมันมีความหมายว่าอย่างไรความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนสองคนก็จะตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยกัน
ของรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทีนี้เรามาดูครับรักประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีรอเรือกอไก่และข้างบนก็เป็นไม้หันอากาศครับรอเรือคืออะไรครับรอเรือคือเราครับส่วนกอไก่คือกูคือตัวกูของกูเมื่อคนสองคนตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันนั่นหมายความว่าทั้งสองคนนั้นจะต้องร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบร่วมทำอะไรร่วมมีความสุขร่วมทุกข์ร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันรอเรือจึงเป็นความหมายของคนสองคนส่วนกอไก่คือตัวกูของกูหมายความว่าวันนี้คนแต่ละคนเนี่ยก็มีพื้นที่เล็กๆของตัวเองนะครับมีพื้นที่เล็กๆมีที่ว่างของตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่ารักคือศิลปะในการครองคู่กันครับวันนี้เราจะมีความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่คุณต้องประคองความรักที่คุณสร้างกันมา2คนให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเปรียบเสมือนว่าทั้ง2นั้นนะครับต้องประคองไม่หันอากาศท่านเห็นไม่หันอากาศไหมครับอยู่ตรงกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่หันอากาศตัวนี้นะครับถ้ามันตวัดหางขึ้นอีกหน่อยมันจะกลายเป็นรูปหัวใจหมายความว่าคน2คนต้องรักษาไม่หันอากาศหรือหัวใจไว้ให้ดีครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคน2คนนี้เกิดความไม่เข้าใจกันไม่สามารถรักษาไม่หันอากาศไว้ความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีครับจากรักก็จะกลายเป็นรกซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นกันเยอะแยะมากมายว่าเริ่มต้นด้วยรักแต่สุดท้ายก็พัดพรากจากกันเพราะอะไรครับเพราะคน2คนไม่สามารถที่จะรักษาไม่หันอากาศก็คือตัวแทนของหัวใจไว้ได้นี่คือนิยามของความรักครับแล้วสำหรับเราล่ะสำหรับเราวันนี้สำหรับเราที่อยู่ในกิฟฟลีนครับเราก็มาจากต่างที่ต่างครอบครัวต่างประสบการณ์แน่นอนครับการมาอยู่รวมกันเป็นทีมเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่เราก็ต้องมีความรักความเข้าใจให้กันเปรียบเสมือนว่าเราต้องประคับประคองไม่หันอากาศแน่นอนครับว่าไม่มีใครถูกทั้งหมดไม่มีใครดีทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าวันนี้การอยู่ด้วยกันคือศิลปะในการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านที่รักครับความรักระหว่างหนุ่มสาวมีพลังมหาศาลนะครับแต่ความรักระหว่างเพื่อนระหว่างลูกน้องกับเจ้านายระหว่างคนในทีมก็ยิ่งใหญ่เฉกเช่นกันครับที่ใดไร้ซึ่งความรักที่นั่นก็ยากที่จะเติบโตแต่เมื่อไรก็ตามที่ใดอบอวลไปด้วยความรักที่ใดมีต้นรักมีดอกรักเกิดขึ้นมากมายผมเชื่อว่าที่แห่งนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จและผมก็เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าสังคมในกิฟฟลีนเราเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความรักเรามีต้นแบบของความรักนั่นก็คือคุณหมอต้อยที่มอบความรักให้กับพวกเราโดยไม่มีข้อแม้นะครับเป็นความรักที่อันบริสุทธิ์เป็นความรักที่หวังจะให้เราทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังสีฟ้านี้มีความสุขที่สุดและผมก็เชื่ออย่างสุดหัวใจอีกเช่นกันว่าเราทุกคนก็รักคุณหมอต้อยและเราทุกคนในกิฟฟลีนก็รักกันและเราทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรักที่เรามีให้กับคนในสังคมไทยสำหรับวันวาเลนไทน์วันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขขอให้พี่ๆทุกท่านดื่มด่ำกับความสุขและความรักที่มีอยู่รอบตัวแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีครับ